สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่ในช่องนาคุณต้านะครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับมาทำสีปืนบีบีกันของผมนะครับสังเกตไหมว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับนี่เราจะมาพ่นสีปืนนี้นี่เองแต่เดี๋ยวมันจะหล่อแต่ภายนอกไม่ได้นะครับเพราะภายในมันต้องเจ๋งด้วยสิ่งที่มันขัดใจผมก็คือมันแรงแค่300หมายความว่ากระสุนเนี่ยจะวิ่งไปด้วยความเร็ว300ฟุตต่อวินาทีนะครับหรือว่า300 fps ซึ่งเดี๋ยวนี้กฎที่เป็นมาตรฐานของสนามนะครับอยู่ที่350 fps เพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องทำคือต้องทำให้ปืนนี้แรงประมาณ350โดยที่ห้ามเกิน350มางั้นเรามาทำกันเปลี่ยนกันเลยซึ่งบอกเลยว่าพอร์ตเนี่ยไม่ยากหรอกการประกอบให้เหมือนเดิมแล้วให้มันใช้ได้เนี่ยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันผมมีสปริงเบอร์100นะครับ110แล้วก็120เลขยิ่งเยอะก็ยิ่งแข็งนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองกันที่100ก่อนโอเคนี่เหมือนจะเสร็จแล้วเราก็ใส่มันกลับเข้าไปเลยครับเอาเรียบร้อยไกลค้างเอาถอสิครับโอ้โหนี่โอ้โหเจอตัวการแล้วนะครับเป็นแผ่นชิมนะครับที่มันเข้าไปติดอยู่ในทริกเกอร์บอร์ดประกอบมันเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งเอ้าปิดไม่ได้โอ้โหอีกสักรอบจะเป็นไรไปปิดโอเคshit fuck god damn เนี่ยเกือบดีใจลืมใส่ tablet page เริ่มใหม่แต่ต้น oh my god มอเตอร์สายไฟขาดเดี๋ยวต้องส่งซ่อมก่อนโอเคครับทุกคนผ่านไป2วันนะครับแล้วเราก็ได้มอเตอร์ของเรากลับมาแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตอนแรกมันจะเป็นแบบสายขึ้นมาแล้วมันก็อ่อนแออันนี้เขาเปลี่ยนเป็นขาเหล็กมาให้ครั้งที่แล้วลอง100ไปแล้วมันเบาเกินไปมันรู้สึกจะได้ความแรงประมาณ306อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะลองมาเปลี่ยนสปริงดูเอาให้มันใกล้350ที่สุดที่จะเป็นไปได้โอเค let's go โอเคมาโอเคตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนสปริงเป็นเบอร์120นะครับ motor is in okay oh my god alrightOkay, let's test the FPS right now. Oh my god. Too fucking fast. Okay, เมื่อกี้ผมไปนี่มานะครับได้381แรงจากต้องเปลี่ยนสปริงเดี๋ยวรอบนี้จะลองเป็น110ดูไป110มันเป็นอันสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องได้ Should be goodขอให้ไม่เกิน350 please please เฮ้ยเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเชี่ยแม่งแบบ3 5 6อ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเข้าได้แล้วอ่ะอ่ะแกะรอบที่โอ้ my god fucking hell ล้านเจ็ด fuckโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเกียร์แล้วแต่เดี๋ยวจะเป็นการเปลี่ยนท่อแทน Fuck เสียดายสัตว์คือผมลองสปริงไปหมดทุกอันแล้วนะครับแต่มันก็ไม่มีอันไหนที่จะพอดีเลยก็ทำอะไรไม่ได้ครับ Show No way No fucking way ผมรอเล่นนะครับแหมเรามาขนาดนี้แล้วยอมแพ้ไม่ได้ครับผมใช้ครีมตัดสปริงไปท่อนหนึ่งเจียให้มันเรียบหลังจากนั้นเราก็เอาไฟเผาแล้วก็กดลงไปให้มันแบนนะครับเพื่อให้สปริงมันสั้นลงแล้วทำให้แรงมันลดลงนิดนึง
ปะรอบนี้มันต้องได้แล้วแหละถ้ามันเกิน350ก็คืองานนี้ล่มถ้ามันอยู่ภายใต้350ก็คืองานนี้ประสบความสำเร็จได้347เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยถ้ามันเกิน350นี่347ถ้าเกิน350สนามจะไม่เข้าโอเค perfect perfect โอเคเอาไปลองไหมเอาเปล่า this is a success this is a fucking success ก็คิดกำลังสาธยายกำลังสาธยายนะครับคนรายการน้อยนะครับยังไม่ได้บ้างโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแต่งภายในนะครับเราได้ความแรงอยู่ที่347นะครับซึ่งใกล้310มากๆซึ่งบอกเลยว่ามันเพอร์เฟคมากๆในเมื่อมันยิงได้แบบที่เราต้องการเนี่ยขั้นตอนต่อไปแน่นอนครับทำสี let's go ก่อนที่เราจะมาพ่นสีกันเนี่ยเราก็ต้องมาถอดกันอีกรอบนึงคลีนพื้นผิวแล้วก็ติดเทปไปในจุดที่เราไม่ต้องการให้สีมันโดนนะครับหลังจากนั้นก็หาฐานมารองแล้วก็หาไม้มายึดปะเราจะมาพ่นสีกันละ let's goตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นลาย Battle Worn เหมือนถูกใช้งานมาแล้วซึ่งผมก็ยังไม่เคยทำแต่ก็เดี๋ยวลองดูหลักการการทำ Battle Worn นะครับก็คือการเอาสีดำเนี่ยมาพ่นแล้วก็ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดไประหว่างที่สียังไม่แห้งถ้าทำเยอะเกินไปก็สีข้างในก็จะหายไปด้วยตอนนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ Battle Wornคือฝั่งที่ทำแล้วก็จะมีมิติเข้ามาว้าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนี่ผมมีพาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วบอกเลยว่าสีจริงสวยมากๆสรุปก็คือผมทำ Battle Worn เนี่ยเกือบทุกชิ้นเลยยกเว้นชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับที่ยังเป็นสีสดๆอยู่นอกนั้นก็มันจะเป็นนี้มันจะดูแบบเก่าๆหน่อยดูมีมิติมากขึ้นนี่ไปครับประกอบอีกสักรอบรอบนี้สัญญารอบสุดท้ายแล้วแน่นอน Let's goนี่เสร็จเรียบร้อยว้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ตอนแรกผมตั้งชื่อมันว่าเวเดอร์นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสีขาวแล้วอะต้องเปลี่ยนชื่อก็โดยรวมถือว่าดีมากแล้วก็ยิงดีมากๆแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีเกมเพลย์มาฝากทุกคนด้วยที่ผมใช้ปืนนี้เชิญรับชมครับ